เรื่องกับคดีของคุณเปรมชัยนะครับซึ่งทางนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชุดล่วงหน้าใช้เครื่อง GPS นะครับจับพิกัดรังเย็นรีสอร์ทอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาก่อนที่เจ้าหน้าที่ชุดใหญ่เนี่ยจะลงพื้นที่ตรวจสอบช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดครับจากคุณธินกรวีรพลศิลป์สดมาจากจังหวัดเลยครับครับพื้นที่ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือรังเย็นรีสอร์ทครับรอยต่ออำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งที่ดิน19ไร่แปลงนี้นะครับมีโฉนดครับส่วนจะได้มาถูกต้องหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ารอย.4ภูเรือจังหวัดเลยได้เข้าจับพิกัดด้วยเครื่อง GPS ภายในพื้นที่รังเย็นรีสอร์ทของ CSK International ซึ่งมีรายชื่อของนายเปรมชัยกนสูตรประธานกรรมการบริหารบมจ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์เป็นหนึ่งในกรรมการตั้งอยู่ในหุบเขาภูขี้นาคโดยมีนายสมศักดิ์โพหอมผู้จัดการรังเย็นรีสอร์ทเป็นผู้ชี้นำตรวจครับซึ่งเจ้าตัวจำไม่ได้ว่าหลักหมุดอยู่ตรงไหนบ้างครับเจ้าหน้าที่จึงจับพิกัดโดยยึดการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นเกณฑ์ประกอบด้วยอาคารบ้านพัก6หลังจำนวน66ห้องห้องอาหารและห้องประชุมอย่างละ1ห้องเบื้องต้นผู้จัดการรังเย็นรีสอร์ทไม่ทราบเรื่องการได้มาซึ่งโฉนดที่ดิน19ไร่แปลงนี้มีหน้าที่เข้ามาบริหารงานรีสอร์ทเท่านั้นครับส่วนเจ้าที่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเช่นกันครับว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใน117แปลงรวมกว่า 6,000 ไร่ที่ถูกกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เมื่อปี2546หรือไม่ครับต้องรอเจ้าพนักงานที่ดินเข้าตรวจสอบในช่วงบ่ายวันนี้โดยหลังจากจับพิกัด GPS แล้วได้นำพิกัดมาขึ้นรูปแปลงนะครับส่งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณารวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดแปลงนี้ด้วยครับทีมข่าวขับรถลัดเลาะตามถนนภายในหุบเขาครับซึ่งทั้งหมดถูกกั้นบริเวณเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลครับและเปิดให้ชาวบ้านเช่าทำการเกษตรอย่างควายฝูงนี้ก็เป็นของเครือญาตินายเปรมชัยที่จ้างให้ชาวบ้านดูแลถ้ามีลูกควายคลอดออกมาก็ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านครับบริเวณยอดภูเขานะครับยังมีบ้านพักที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นของนายเปรมชัยและเครือญาติโดยพบว่ามีไฟฟ้าเดินสายขึ้นมาถึงตัวบ้านแต่เนื่องจากเต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุมจึงมองไม่เห็นตัวบ้านจากภายนอกทั้งนี้ทีมข่าวยังพบด้วยว่าถนนที่ทำขึ้นลงเขามีการเชื่อมต่อจากรังเย็นรีสอร์ทไปยังสวนเกษตรภูเรือวโนทยานและโรงงานผลิตไว้ด้วยครับซึ่งจากพฤติการจึงไม่ต่างกับการครอบครองภูเขาเป็นลูกตามที่หัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาเปิดเผยข้อมูลครับในช่วงบ่ายก็จะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นครับว่าในจำนวน147แปลงที่ถูกเพิกถอนกินพื้นที่บริเวณใดบ้างและพื้นที่ที่ถูกเพิกถอนไปแล้วถ้ายังมีการดำเนินกิจการต่อเจ้าที่จะแก้ปัญหาอย่างไรต่อไปครับคุณมนัสสิริคุณธีรวัฒน์ครับช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็ว่ากันไปแต่ว่าคำถามคือเปิดมาขนาดนี้นานแค่ไหนแล้ว